ช้างไปผักเถียงบอกช้างไปผักเถียงบอกถ้าเดินดูรอบๆนะร้านขายของมือสองตู้เตียงมีพร้อมของเยอะมากเดินดูของได้เครื่องสำรองไฟฉุกเฉินแล้วนะผมซื้อในราคา800ก็ไม่แพงลองไปเช็คดูไปซ่อมดูจะใช้อะไรตัวไหนได้บ้างตัวนี้นะแกนัดไม่ออกเมื่อกี้ร้านนะมีก็มีนะมีถ่านสเต็กช้อนช้อนซ่อมอย่างร้านนี้ครบมีดเยอะมากมีดมีดสวัสดีครับผมมาจ่ายตังค์ครับผมสวัสดีสั่งของไว้ข้างหลังทานข้าวเหรอพี่ได้ได้มันเลือกหาชมกันได้นะมีทุกอย่างแขวนผ้ายังมีเลยครับเตารีดเตารีดเยอะมากเตารีดไมโครเวฟก็มีนะต้องข้าวไมโครเวฟเครื่องชงกาแฟตัวนี้อะไรนะ power supply
รูปนี่ฮัลโหลโหลโหลสำหรับคุณครูสอนหนังสือยกได้ไหมสองคนออกไหมออกไปใช่ไหมเดี๋ยวเขาตังค์ให้นะ นี่จ่ายตังค์พี่เขาแล้วนะเนี่ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมีอะไรเดี๋ยวแนะนำเพื่อนมาขอบคุณมากครับขอนขึ้นรถน่าจะยังพอใช้อะไรได้บ้างนะลูกร้องหายไปอันนึงสภาพซะก่อนนะดูว่าเราจะใช้อะไรหรือทำอะไรได้บ้างกับ power supply ตัวนี้นะเดี๋ยวผมกลับบ้านจะไปลองรื้อดูนะหนักมากต้องยก2คนอุปกรณ์ในการถอดเครื่องสำรองไฟที่ได้ซื้อมาจากร้านขายของเก่ามีอะไรบ้างมีค้อนครีมงับ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 ครีมจระเข้ตัวนี้ครีมล็อกไขควงไขควงซีแฉกไขควงปากแบนไว้ทุบไว้เคาะแล้วก็สเปรย์ขาดไม่ได้คอนแทคสเปรย์ลองคนเดียวนะไม้กระดานลองก่อนนี่ก็ล่างเป็นเก้าอี้นะ UPS ตัวนี้หนักมากต้องใช้แรงคนยกถึง2คนหนักมากยกลงแทบไม่ได้ผมใช้ลากเอานะเนี่ยนี่ใช้ลากเอาเดี๋ยวจะทดสอบดูว่ายังใช้งานได้ไหมหรือเราต้องซ่อมแซมตรงไหน
ถ้าไม่ได้ซ่อมไม่ได้ก็ผมจะใช้หม้อแปลงนะครับเพื่อจะใช้เอาไปทำชุดจ่ายไฟอินเวอร์เตอร์ใช้หม้อแปลงข้างในมีหม้อแปลงอยู่2ลูกนะลองแง้มๆดูจากที่ร้านของเก่าเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวทีนี้ผมก็จะเอามาซ่อมทดสอบระบบว่ายังใช้งานได้ดีไหมนะที่ร้านขายของเก่ามือสองเขาคว่ำหน้าลงข้างหน้าเป็นรอยหมดแต่ถ้าใช้ได้จริงๆก็พ่นสีก็ไม่น่ามีปัญหาเลยนะซื้อมาในราคา800ก็คุ้มมากได้เฉพาะหม้อแปลงก็คุ้มมากแล้วนะล้อหายไปล้อนึงนะหนักนะลากลงมาก่อนนะขอลากก่อนนะหนักมากลากลงมาแล้วนะหนักมากไอ้หัวเดี๋ยวเอาขึ้นรถมาไปตรงนี้อ๋อกูวางนี้ตรงนี้เราทำแม่เดียนนะไอ้มาแล้วนะถ่ายคลิปต่ำจาก100โลโอ้โหเห็นไหมขึ้นสนิมหมดน็อตท่าทางจะแก่ยากทิ้งไว้ไม่ต่ำเป็นปีแล้วนะทิ้งไว้ที่ร้านของเก่าเขาก็ขายไม่ได้นะผมก็บังเอิญไปเจอเดินไปแล้วไปเห็นไปตรงตูดตรงเนี้ยที่ชาร์จตรงเนี้ยที่เสียบไฟตรงเนี้ยก็เลยรู้ว่าเป็น UPSเริ่มถอดกันเลยนะฉีดสเปรย์ก่อนนะเริ่มกันเลยถอดน็อตกันโอ้โหดังป๊อกเลยน็อตไม่เคยแกะเครื่องยังไม่เคยซ่อมสิงานแป๊กแป๊กแป๊กอย่างเงี้ยเครื่องยังไม่เคยซ่อมเลยครับแกะน็อตให้หมดนะตัวนี้ขึ้นสนิมฉีดสเปรย์กันขึ้นสนิมฉีดสเปรย์กัน
น็อตหัวแบนนะเพราะว่าเป็นรอยที่ว่าเขาคว่ำพอคว่ำแล้วเขาลากทำให้ร่องมันสึกขันยากนิดนึงเพราะมีทรายมีอะไรไปอุดตามร่องตกมาแล้วจะตกมาแล้วดูน็อตขึ้นมากขึ้นสนิมดูเฉพาะหม้อแปลงพอมาแปลงก็3ลูกเข้าไปแล้วแบตเตอรี่อีก2ก้อนแบตเตอรี่2ก้อนพอมาแปลงก็2ลูกนี้ก็หนักแล้วไม่ต่ำกว่าลูกละ20แอมป์หนักเป็น100โลกดข้างนะอีกข้างผมเปิดมาจากที่ร้านแล้วลองแง้มๆดูมั้งไป
ลุดเลยยอมลื่นเลยจะออกได้นะตัวนี้เหงื่อแตกเหงื่อแตกเหงื่อแตกแล้วตัวสุดท้ายแตนแบตเตอรี่2ก้อนน่าจะเสื่อมแล้วทิ้งไว้เป็นปีแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราตัวเก็บประจุ10,000ไมโคร80โวลต์10,000ไมโครฟาราด80โวลต์3ตัวหม้อแปลงเห็นไหมหม้อแปลงอยู่ข้างล่างลูกใหญ่มากประมาณ20แอมป์หม้อแปลงตัวนี้อีกลูกตัวนี้ประมาณ15แอมป์เดี๋ยวเราเบื้องต้นเราดูสภาพภายนอกก่อนนะว่ามีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก่อนที่เราจะเสียบปลั๊กเราเช็คฟิวเช็คฟิว1ตัว2ตัว3ตัวแล้วก็ฟิล AC ไฟเข้า AC ไฟเข้า AC ไฟเข้าอีก1ตัวนะเดี๋ยวผมไปเอามิเตอร์มาวัดไฟดูก่อนนะก่อนที่เราจะเริ่มเสียบปลั๊กลองกันตัวมอนิเตอร์มาแล้วนะเราจะเช็คย่านนะมิเตอร์เราจะเช็คย่านโอห์มปรับที่ย่านโอห์มนะย่านโอห์มแล้วก็ตัวนี้ฟุกมิเตอร์ฟุก16สามารถวัดไดโอดแล้วก็วัดสายขาดมันจะมีเสียงร้องเตือนตี๊ดตี๊ดตี๊ดถ้าเกิดสายวงจรไม่ขาดมันก็จะมีเสียงเราสามารถใช้ตัวนี้วัดได้เลยนะผมจะลองทดสอบให้ดูก่อนเรากดมาตรงนี้หนึ่งทีเป็นย่านไดโอดนะมันจะมีเสียงครับนะอันนี้คือสายไม่ขาดวัดฟิลก็ถ้าเกิดฟิลไม่ขาดมันก็จะมีเสียงดังแบบนี้นี่คือฟิลไม่ขาดคือฟิลมันต่อถ้าฟิวขาดมันจะเงียบฟิวไม่ขาดมันก็จะมีเสียงดังเวลาเราวัดใช่ไหมไปดูกันนะตัวแรก
วัดไฟเข้าก่อนนะตอนนี้ฟิวไฟเข้าฟิวไฟเข้า10แอมป์ดูนะครับฟิวขาดนะมีการต่อลวดใช่ไหมฟิวขาดลองวัดดูนะนี่มีเสียงแสดงไม่ขาดเราลองวัดฟิวตัวนี้ดูนะไม่มีเสียงแสดงฟิวขาดนะแต่ดูด้วยตาก็รู้แล้วเพราะว่ามันขึ้นเป็นสีน้ำตาลเลยนะดำเห็นไหมโฟกัสได้ไหมดูขาดต่อไปเช็คฟิวฟิวในเครื่องโดยสภาพโดยรวมนะเครื่องภายในยังไม่เห็นรอยไหม้รอยแตกหรือว่าจุดเสียให้เห็นนะเช่นหม้อแปลงไหม้หรือทรานซิสเตอร์ระเบิดหรือมีอะไรที่มันไหม้เป็นดำเป็นรอยจุดไหม้รอยไหม้รอยระเบิดยังไม่เห็นนะแต่ฟิวภายนอกระเบิดก็ให้สันนิษฐานว่าเครื่องเสียอยู่นะเราก็เช็คภายในดูก่อนให้เรียบร้อยก่อนที่จะใส่ฟิวจุดที่2ข้างในตรงนี้มีตวงตรงนี้มีตวงผมลองเอามิเตอร์จี้ดูนะเติมมีเสียงนะเห็นไหมแสดงไม่ขาดลองฟิลตัวนี้ดีนะต่อไปอีก2ตัวเปิดเลยเช็คดูภายในก่อน2ตัวมีขั้วมีขี้เกลือขึ้นนะมีขี้เกลือขึ้นมีขี้เกลือขึ้นเห็นไหมไม่ขาดนะสิบแอมป์ไม่ขาดนะ
ันนี้ยังใช้งานได้เดี๋ยวหัวขึ้นที่เกลือเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเอาหัวมันขึ้นที่เกลือตัวที่สองต่อขนานกันสองตัวนี้ตัวที่สองก็อยู่ที่10แอมป์ตัวนี้วัดไม่ขึ้นตัวนี้วัดไม่ขึ้นนะตัวนี้วัดไม่ขึ้นขาดนะขาดไปตัวหนึ่งขาดไปตัวหนึ่งแต่ภายในดูไม่ขาดนะแต่วัดแล้วขาดไปตัวหนึ่งแล้วก็ขึ้นที่เกลือตัวเราเปลี่ยน2ตัวเลยนะ10แอมป์อีกเราก็มาดูว่ามีจุดตรงไหนที่เราจะเปลี่ยนพอแปลงก็สภาพยังดีนะยังไม่มีรอยไหม้เลยนะแปลงสภาพยังดียังไม่มีรอยไหม้สายก็ไม่ได้หลวมโอเคนะถ้างั้นเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนฟิวดูก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะลองเสียบเครื่องมาดูกันลองใช้5แอมป์ดูก่อนนะใช้แอมป์ต่ำๆลองก่อนใช้แอมป์ต่ำๆลองก่อนนะผมใช้5แอมป์นะของเดิมมันใช้10แอมป์คือถ้ามันช็อตหรือยังไงมันจะขาดได้ง่ายและมันป้องกันวงจรด้วยถ้าเกิดเราใส่10แอมป์ทีเดียวมันอาจจะระเบิดแรงก็ได้เราใช้แค่5แอมป์ทดสอบถ้าเครื่องใช้ได้ใช้งานได้ปกติเราค่อยใส่10แอมป์เข้าไปเราทดสอบให้ใส่แอมป์ต่ำๆไว้ก่อนผมเปลี่ยนทั้งหมด3ตัวนะห้าแอมป์ยาวนะทีนี้ปิดได้แน่นงั้นเราก็ลองวัดดูว่าฟิวในวงจรใช้ได้ไหมเราวัดในวงจรนะตอนนี้เราใส่ฟิวเข้าไปแล้วตอนนี้ฟิวสองตัวอนุกรมกัน2ตัวนะฟิวสองตัวขนานกันนะพูดผิดมันจะต้องดังนะจะมาถึงขั้นตอนทดสอบเครื่องนะเดี๋ยวผมขอทำความสะอาดดูนะเผื่อที่เราเห็นจุดรอยไหม้รอยไหม้รอยระเบิดรอยแตกของอุปกรณ์นะขอเช็คอุปกรณ์อีกรอบนะเดี๋ยวผมต้องใช้แปรงเพราะว่าฝุ่นมันจับเยอะมากฝุ่นหนามากเราจะใช้โบตัวนี้เป่าอ
ขุ่นเกลือให้เห็นปรับแล้วเราก็ดูไปด้วยนะว่ามีตรงไหนตรงไหนไหม้ตรงไหนระเบิดมีอะไรเสียหายบ้างไหมเน็ตหน้ากากก่อนนะกันฝุ่นเห็นไตรงไหนที่แปรงเข้าถึงเราก็ใช้แปรงปัดให้เรียบร้อยแล้วก็สังเกตรอยไหม้รอยแตกรอยระเบิดที่เกิดจากความเสียหายของเครื่องช็อตนะเพราะฟิวขาดเราต้องเช็คเรียบร้อยก่อนสันนิษฐานว่าเครื่องอาจจะเสียอยู่ก็ได้ถ้าฟิวขาดเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนทำความสะอาดผมเจอจุดเสียหรือเป็นรอยไหม้อยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเสียไหม
เห็นไหมตรงนี้ตรงอามีรอยไหม้อยู่เห็นไหมเห็นไหมตรงนี้อาจจะเป็นตัวเสียก็ได้รอยไหม้อยู่ทั้งสองแผงเลยนะเห็นไหมเราจะมาเช็คสองแผงนี้กันว่าเสียไม่เสียนะจะมาเช็คสองแผงว่าเสียไม่เสียแต่มีรอยอาไหม้อยู่นะสันนิษฐานว่าเสียไว้ก่อนถอดกันเลยเวลาถอดก็จำสายด้วยนะสายไหนเข้าตรงไหนนะค่อยๆแกะค่อยๆทำไปนะช่างมือใหม่ก็ทำได้นะรู้จักสังเกตรู้จักสังเกตแล้วก็ตรงไหนถ้าไม่แน่ใจเราก็ใช้ปากกาใช้ดินสอจดไว้นะสายไหนเข้าคลายสายไหนแล้วใส่ก็ใส่ให้เหมือนเดิมแค่นั้นเองจำสายจำสีแผงแรกปึ๊บไม่ชัดเจนใช้ของ Motorola 2N3773 2N3773 ตัวนี้เคยซ่อมมาแล้วนะเพราะว่ารอยเปลี่ยนตัวนี้ไม่เหมือนตัวนี้มีรอยเปลี่ยนเพราะ2ตัวนี้เป็นโมโต2ตัวใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นของ Toshiba 2N3773 เหมือนกันธรรมดาต้องเหมือนกันทั้ง3ตัวใช่ไหมถ้าเครื่องไม่เคยซ่อมนะต่อไปแผงที่2
แผงที่สองก็เคยซ่อมมาแล้วเนาะเราลองวัดค่าความต้านทานดูนะบางทีที่มันมีรอยไหม้เพราะมันเกิดจากความร้อนใช่ไหมแต่มันยังไม่เสียมันยังไม่ขาดแต่จุดนั้นเป็นจุดที่มันร้อนมากๆมันก็เกิดเป็นรอยไหม้แบบนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าเครื่องยังทำงานได้แต่ถ้าเป็นรอยไหม้ที่ไหม้เกรียมดำปิดปีอย่างนั้นเสียแน่นอนแต่รอยไหม้แบบนี้เกิดจากความร้อนถ้าวัดทรานซิสเตอร์ไม่เสียแล้วก็อาร์ไม่ขาดความต้านทานได้ก็แสดงมันเกิดจากความร้อนนี่มันสะสมแล้วมันทำให้เกิดเป็นสีน้ำตาลเป็นรอยไหม้อ่ะนะเกิดจากความร้อนเราก็สามารถหาอาร์ที่มันวัดสูงกว่านี้ได้เพื่อจะได้ทนความร้อนทนวัดได้ตัวนี้ผมว่ามันเกิดจากความร้อนสูงตรงนี้พอมันเสียบไว้ต่อเนื่องเสียบไฟไว้ทั้งวันทั้งคืนนะมันก็เกิดเป็นรอยไหม้ได้งั้นเรามาวัดอาร์ดูมิเตอร์เราก็ตั้งมาที่ย่านโอห์มตรงนี้นะตรงนี้สามารถ select ได้วัดโอห์มวัดไดโอดแล้วก็วัดกระแสของ C อ่ะนะวัดค่าความจุของ C แล้วปรับมาที่โอห์มมิเตอร์เราจะวัดโอห์มใช่ไหมวัดค่าความต้านทานมิเตอร์อ่านได้0.5 0.5 เคโอห์มก็แสดงว่า500โอห์มมิเตอร์ตัวนี้สามารถวัดค่าโอห์มในวงจรได้เสถียรมากวัดค่าในวงจรได้แม่นยำมากฟุก16ตัวนี้นะที่ผมใช้อยู่วัดค่าอาร์ในวงจรได้เสถียรค่าได้ตรงเป๊ะ500โอห์มศูนย์จุดห้าเคโอห์มก็คือ500โอห์มร้อยยี่สิบเนี่ยใกล้เคียงกันนะ121โอห์มตัวนี้2โอห์มความต้านทานในวงจรนะได้ 3.2 โอห์มโอเคตัวนี้ 0.3 โอห์มตัวนี้พัดไม่ขึ้น0.3 โอห์มได้นะมันจะอาจจะมีความต้านทานในวงจรเข้ามาเสริมนะบางทีจะไม่ได้เป๊ะ
0.3 ก็ได้2โอห์มโอเคหาตัวนี้อาจจะยืดก็ได้เพราะสีที่ผมดูเป็นน้ำตาลดำแถบที่3ไม่เห็นนะเป็นรอยไหม้เรามาวัดอีกแผงวัดทรานซิสเตอร์ก่อนก็ได้ว่าช็อตไม่ช็อตวัดขา C ก็คือตัวถัง C ขา B ขา E วัดต้องใช้ที่มันวัดไดโอดนะย่านไดโอด ย่านไดโอดแล้วก็มันจะมีเสียงไม่ดังใช่ไหมแสดงมันยังไม่ช็อตแต่ถ้ามันดังตี๊ดแสดงทรานซิสเตอร์รั่วช็อตอุ่นใจไว้ก่อนมีตี๊ดใช่ไหมถ้ามันตี๊ดก็คือมันช็อตใช่ไหมอุ่นใจไว้แล้วโอเคขา C ขา B ขา Eไม่ช็อตใช่ไหมสันนิษฐานทรานซิสเตอร์ยังดีคือทรานซิสเตอร์ยังไม่รั่วโอเคนะอุ่นใจไปวัดไดโอดไดโอดก็ต้องไม่ตี๊ดตี๊ดถ้ามันตี๊ดก็คือมันรั่วไงมันช็อตถึงกันใช่ไหมโอเคทรานซิสเตอร์3ตัวเช็คเข้าๆตอนนี้ทรานซิสเตอร์3ตัวยังไม่เสียแต่ค่าอายังไม่รู้เพราะมันเป็นรอยไหม้มันเกิดจากความร้อนสะสมเรามาเช็คอีกแผงเช็คดูอีกแผงนะกดมาที่โอห์มวัดเมื่อกี้ได้500โอห์มใช่ไหมแผงนี้แผงนี้ก็ได้500โอห์มเท่ากันใช่ไหม500โอห์มเท่ากันใช่ไหมมองเห็นหรือเปล่าศูนย์จุดห้าศูนย์สองเคก็คือ500โอห์มไม่ถึงเคศูนย์จุดห้าเคคือ500โอห์มเห็นไหมมองเห็นไหม2โอห์มได้3.3 0.30.3 1.6 แสดง R ไม่ขาดค่าความต้านทานก็ใกล้เคียงเพราะว่ามันมีบางทีมันอยู่ในวงจรเราก็วัดมันไม่ได้เป๊ะๆมันจะมีค่าความต้านทานในวงจรที่มันไปอนุกรมไปขนานมาด้วยตัวนี้120120.9 โอห์มเห็นไหมไปเรามาวัดทรานซิสเตอร์ดูทรานซิสเตอร์3ตัวนี้เป็นตัวขยายกระแสขา C นี่ก็คือขา C ก็คือขาที่เป็นตัวถังเหล็กตัวนี้จะเป็นขา C ขา B จะอยู่ซ้ายมือ B
ขาอีส่วนใหญ่จะเป็นชนิด NPN ไทสเตอร์สรุปไม่รั่วนะไม่เสียประกอบกับนะเดี๋ยวเราจะเสียบไฟรองแต่ตอนนี้500 โอห์มตัวนี้เราก็ลองเทสดูก่อนแต่ถ้าอยากให้ดีก็เราก็ควรจะเปลี่ยนให้วัตสูงกว่านี้เพื่อจะได้ทนความร้อนมากขึ้นเพราะเป็น R ฟิล์มเห็นไหมมันเกิดความร้อนมากมันก็เลยเป็นรอยไหม้แต่ถ้าดีต้องเป็น R เซรามิกจะทนความร้อนขึ้นมาได้หน่อยนึงพวกนี้แต่พื้นที่มันก็จะกินพื้นที่ขึ้นมานิดนึงถ้าเป็น R เซรามิก R ทนความร้อนอ่ะนะ R ฟิล์มเราประกอบกับนะแม่เหล็กสามารถดูดได้มันจะสะดวกกว่าถ้าดูดแล้วติดหัวแบบนี้ปุ๊บเราก็ขันน็อตได้ง่ายเวลาอยู่ในช่องลึกๆใช่ไหมแต่ถ้าดูดแล้วมันหลุดดูดแล้วมันไม่ติดเวลาใส่ในร่องลึกๆมันก็จะทำงานยากนิดนึงดูดแล้วติดปุ๊บสามารถใส่ในช่องลึกๆได้ขันพอรวมๆก่อนนะ4ตัวอย่าเพิ่งแน่นเพื่อจะได้ขยับวันนี้ผู้ติดเชื้อก็น้อยลงนะโควิด2020รถก็เริ่มออกมาวิ่งตามท้องถนนเยอะขึ้นพรุ่งนี้ห้างก็จะเปิดแล้ววันนี้วันที่16ใช่ไหมพรุ่งนี้วันที่17ห้างก็จะเริ่มเปิดทำการแล้วปิดมาก็เกือบเดือนกว่าแล้วใช่ไหมคนก็ตกงานเยอะอยู่บ้านก็หางานอดิเรกทำกันไปนะแต่ละคนผมก็ไปหาซื้อเครื่องอินเวอร์เตอร์เก่าๆมาซ่อมไว้ใช้ประหยัดไฟไปร้านของเก่ามาวันนี้ได้มาตัวนี้800มาลองซ่อมกันดูนะว่าจะใช้ได้ไหมเอาใจลุ้นเสียบให้แน่นนะอย่าให้หลวม
วัดความทันทานดูนะตรงนี้เห็นมีรอยร้อนๆหน่อย 3K เท่ากันทั้ง3ตัวขนานขอเช็คไฟแบตเตอรี่ดูหน่อยนะตรงไม่มีไฟค้างอยู่แล้วปรับมาเป็นโวลต์ DC นะก็ตรงนี้ทีนึงอันนี้โวลต์กระแสสลับนี่โวลต์กระแสตรงเราวัดฐานไฟฉายแบตเตอรี่ก็เป็นไฟ DC เป็นไฟกระแสตรง V โวลต์กระแสตรงปกติทีโวลต์กระแสสลับไฟบ้าน220โวลต์อันนี้ไว้วัดไฟ DC ไฟตรงไม่มีสักโวลต์ทิ้งไว้เป็นปีแบตคงจะเสื่อมไปแล้วนะเราลองดูนะเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กดูนะเช็คสายปลั๊กดูก่อนนะมีรอยขาดมีรอยรั่วไหมเสียบเดี๋ยวจะช็อตเอาปิดสวิตช์ไปก่อนนะปึ๊บเสียบเปิดสวิตช์ปั๊บมีไฟเขียวขึ้นนะไฟชาร์เจอร์ขึ้นนะเดี๋ยวเราลองวัดไฟ DC 12 โวลต์ว่ามันชาร์จเข้าเบ็ดไหมดูวงจรชาร์จว่าใช้งานได้ไหมเห็นไหมไฟเขียวขึ้นนะไฟชาร์จเจอร์นะลองวัดแบตดูนะ
เห็นพัดลมวิ่งไหมผมเปิดสวิตช์เครื่องเรียบร้อยแล้วนะไฟชาร์จเจอร์ขึ้นแล้วไฟสลิปสวิตช์ตัวนี้ไฟไม่ติดนะพัดลมหมุนเรียบร้อยนะวัดไฟแบตเตอรี่อีกทีขอเช็คไฟแรงดันแบตเตอรี่อีกทีไฟชาร์ถ้าฟิวขาดไหมยังอยู่ดีอยู่ฟิวใช้ได้นะI
ครื่องใช้งานได้ปกติตอนนี้สถานะขึ้นโอเวอร์โหลดแบตเตอรี่เทสโอเวอร์โหลดแล้วก็ UPS operate แล้วก็ AC main ตอนนี้เราต้องลองเช็คแบตเตอรี่แล้วนะเพราะว่าแบตเตอรี่ไม่มีไฟแบ็กอัพให้เครื่อง UPS ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้กินกระแสเยอะมากแต่ซื้อมาก็800ก็มีสิทธิ์ลุ้นว่าใช้งานได้ปกติเท่าแต่ต้องหาแบตเตอรี่มาเปลี่ยนเดี๋ยวผมลองเช็คแบตดูก่อนนะตอนนี้สรุปได้ว่าเครื่องที่เราซื้อมา800ใช้งานได้แต่แบตเตอรี่ไม่มีไฟอันนี้เราต้องมาเช็คแบตเตอรี่แล้วก็ลองชาร์จแบตเตอรี่ดูก่อนว่าเครื่องมันจะแบ็กอัพไฟออกมาได้ไหมตอนนี้เช็ควงจรก็ไม่มีอะไรเสียหายวงจรก็ไม่มีอะไรเสียหายใช่ไหมแต่ว่าไฟแบตแบตเตอรี่ยังไม่มีไฟ220ยังไม่ออกเพราะว่าไฟแบ็กอัพแบตเตอรี่ไม่มีไปเลี้ยงหม้อแปลงอินเวอร์เตอร์แปลงไฟออกมาก็ไฟยังจ่ายออกไม่ได้220เดี๋ยวเราลองชาร์จแบตดูก่อนว่าไฟจะออกไหมแบตเตอรี่ใช้อยู่2ก้อนเดี๋ยวผมจะลองแกะแบตเตอรี่ออกมาชาร์จดูก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปตอนนี้ไฟ220โวลต์ยังไม่ออกแล้วก็ไฟแบตเตอรี่ก็ยังไม่มีไฟเลี้ยงนะถอดแบตนะกว่าจะถอดน็อตได้เหงื่อแตกเหมือนกันThank you.
ปากกาแต้มไว้ก่อนนะกันลืมบวกตามที่เราเข้าใจนะยังเหมือนเดิมนะลองเทสเรียบร้อยแล้วยังเหมือนเดิมลองเทสเรียบร้อยแล้วยังเหมือนเดิมอันนี้เราต้องลองชาร์จเบ็ดชาร์จเบ็ดไฟชาร์จขึ้นโชว์เห็นไหมไฟชาร์จขึ้นโชว์แต่มันไม่ชาร์จขึ้นโอเวอร์โหลดเบสฟอลUPS operate ไฟติดหมดนะโอเคนะลองชาร์จเบ็ดดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยเอาเบ็ดมาลองใส่ดูอีกทีแล้วจะได้ผลยังไงเดี๋ยวมาแจ้งกันมาดูกันอีกทีจะได้ใช้หรือจะเป็นอะไรก็มาดูกันอีกทีลุ้นไปด้วยกัน800โอเคนะแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับ